รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพาคุณไปชมช็อปชิมสุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP ทุกคำมีความหมายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนกับโครงการหลวงนั่นเองนะคะซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของการปลูกพืชของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเรื่องของคุณภาพเรื่องของคุณภาพชีวิตการมีอาชีพอย่างยั่งยืนแล้วก็มีการพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้ต่อเนื่องมายาวนาน40กว่าปีเลยทีเดียวสำหรับโครงการที่ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์คุณเมธัศน์กิจโอภาสนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตลาดของมูลนิธิโครงการหลวงยังอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์เยอะมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยส่วนที่อยากจะนำเสนอโดยภาพรวมก็คือเรื่องของการนำมาแปรรูปนำมาแปรรูปเราพยายามจะใช้ประโยชน์ให้ได้ทุกอย่างที่เกษตรกรมาปลูกออกมาเนี่ยในบางส่วนที่รูปลักษณ์อาจจะไม่สวยแต่ว่าคุณภาพยังดีอยู่ความสะอาดความปลอดภัยยังมีอยู่หรือว่าเราทำเพื่อต้องการจะทำให้มีการใช้ประโยชน์ของมันได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ราคาการแกว่งตัวของราคาไม่สูงมากนะไม่ได้ไปตามฤดูกาลอย่างเดียวครับแล้วก็จะมีการนำเรื่องการแปรรูปเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้อันนี้ยกตัวอย่างอะไรบ้างนะคะคุณเมธัศน์ส่วนที่สินค้าที่ขายดีที่สุดของโครงการหลวงก็จะเป็นข้าวเกรียบนะครับข้าวเกรียบแฟนเหมือนกันเลยใช่ครับข้าวเกรียบวันนี้เดี๋ยวลองชิมกันคือข้าวเกรียบเห็ดหอมเห็ดหอมเนี่ยมันมีความเป็นที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกอูมามิเป็นรสชาติอูมามิธรรมชาติของเขาอูมามิอันนี้ก็อร่อยไม่แพ้ฟักทองครับนี่ก็เปรียบของโครงการหลวงเนี่ยคือไม่มันน่ะครับแล้วก็อร่อยแล้วก็คือเรามั่นใจในคุณภาพครับวัตถุดิบสะอาดปลอดภัยตัวนี้เป็นเฟต้าชีสที่ทำจากนมควายแล้วก็มีการนำพวกมะเขือเทศอบเป็นเซมิดรายโทเมโต้เนี่ยครับแล้วก็น้ำมันมะกอกเข้ามาทำเก็บเอาไว้เป็นกระปุกลักษณะนี้เป็นเหมือนกับสินค้าที่นำเข้าจากเมืองนอกเลยครับแต่ว่าอันนี้เป็นทำได้เองในเมืองไทยทำโดยเกษตรกรของโครงการหลวงเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการทำโยเกิร์ตโยเกิร์ตตัวนี้จะไม่ใช่นมควายแหละจะเป็นนมวัวเพราะเราก็มีเกษตรกรกลุ่มที่เลี้ยงวัวด้วยใช่ครับกลุ่มนี้ก็เมื่อเราได้นมวัวมาแล้วเราก็เอามาทำเป็นโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติใช่โยเกิร์ตธรรมชาติเราจะมีเป็นตัวนี้เป็นพอตเซตโยเกิร์ตแล้วก็มีเป็นกรีกโยเกิร์ตเป็นกรีกด้วยกรีกสไตล์โยเกิร์ตก็มีใช่ครับก็เอามาทานกับแยมทานกับผลไม้สดๆเนี่ยรสชาติธรรมชาติไม่อ้วนไม่มีน้ำตาลทานได้เลยครับโปรตีนสูงเนาะโยเกิร์ตค่ะนอกนั้นก็มีพวกสแน็คกลุ่มสแน็คก็จะมีเป็นพวกลูกเนี่ยครับลูกกวางอันนี้โปรดบวยตัวนี้เป็นบวยครับบวยกวนรสเยี่ยมสุดแล้วก็พวกเป็นพวกสแน็คต่างๆก็จะมีกลุ่มที่เรามีการวิจัย processing การทำทอดด้วยสุญญากาศแล้วก็จะมันสามารถทอดโดยการใช้น้ำมันน้อยแล้วสุญญากาศตัวนี้จะแห้งเลยกรอบดีมากเลยเพราะหอมหอมอ้วนครับตัวนี้ขายดีมากขายไม่พอครับแล้วก็จะมีเป็นพวกผักทอดมีฟักทองก็มีแครอทก็มีจากนั้นก็จะเปิดขวดตรงนั้นจะเป็นน้ำพริกเผาครับเป็นน้ำพริกเผาซึ่งโครงการหลวงเองเราไม่ได้ทำพริกธรรมดาเราทำพริกเม็กซิกันเหรอคะพริกคาราปิโยใช่ครับพริกคาราปิโยแล้วก็ธัญพืชของเราที่เราใช้อยู่ก็คือถั่วแดงหลวงรสชาติก็อร่อยเลยครับเอามาเป็นดิปได้อร่อยมากสินค้าเหล่านี้เนี่ยนอกจากในร้านโครงการหลวงแล้วก็จะตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเนี่ยทุกห้างก็ให้การสนับสนุนโครงการหลวงนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายส่วนประเภทส่วนใหญ่ก็จะมีสินค้าโครงการหลวงจำหน่ายอยู่ในนั้นนี่ก็คือการช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องชาวไทยให้มีกำลังใจในการที่จะเพาะปลูกพืชผักผลไม้สินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและส่งเสริมให้ทีมงานวิจัยมีกำลังใจในการทำงานวิจัยต่อไปเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าเราร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเราช่วยกันสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรต่อไปกับโครงการหลวงนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคุณเมธัศน์กิจโอภาสนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตลาดของมูลนิธิโครงการหลวงขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคนหนึ่งล่ะเป็นแฟนโครงการหลวงตลอดไปเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของครัวอาเซียนค่ะเราสองคนและท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครัวอาเซียนหมูกระเทียมมันกุนัททำไมอร่อยขนาดนี้เพราะใช้ครูบุตะสันนอกทำจ้ะมีหน้าล่ะฉันได้อร่อยนุ่มหมูดำซีพีครูบุตะอีกระดับของความอร่อยนุ่ม